นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่6ตุลาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเข้าสู่วันศุกร์กันแล้วนะคะก็คุณผู้ชมเมื่อวานเป็นยังไงมันนิ่งมากนะตลาดหุ้นไม่ไปไหนเลยเมื่อวานนี้นะคะนิ่งสุดๆเลยแทบจะไม่ขยับเลยนะคะอย่างที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อวานนี้เนาะก็นิ่งๆเนาะการเล่นดัชนีอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ก็จริงแหละไม่ขยับจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,690.87 จุดนะคะบวกไป 3 จุดเศษๆด้วยกันนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะทาง Facebook ที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ทางด้านของTech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทางด้านของ YouTube ก็มีนะคะChannel 8 Thailand หาตรงๆไปๆอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.channel8thailand.comนะคะยังมีตัวแอปพลิเคชันคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปโหลดมาเถอะนะก็พิมพ์ channel channel แล้วก็8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงอีกหนึ่งทางค่ะอุปกรณ์โรคูทีวีทุกรุ่นนี่ก็อยากให้มีคือคุณผู้ชมไม่ได้ใช้ชมเพียงช่องนี้ช่องเดียวนะคุณผู้ชมชมทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องไม่ต้องใช้จานไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องมีเสาอากาศแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นแหละแล้วก็นอกจากทีวีไทยแล้วที่ชมได้ทุกช่องนะยังมีทีวีต่างประเทศคือคุณผู้ชมรับชมได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกอะค่ะเนาะลองดูแล้วกันนะคะก็แค่เสียบเข้าไปเปิดเน็ตปั๊บชมได้เลยนะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถพกพาไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ก็แค่มีเน็ตอะจบ อยากจะพกก็พกไปเที่ยวไปดูทีวีด้วยก็ได้นะคะซีรีส์ต่างๆซีรีส์ต่างประเทศซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งซีรีส์จีนหนังจีนมีหมดนะคะแล้วก็ข่าวมีนะทั้ง CNN CNBC Bloomberg นะคะมีหมดเลยนะลองดูแล้วกันนะคะไม่เสียรายเดือนนะถ้าเกิดจะเสียรายเดือนก็มี Netflix เนี่ยที่เสียรายเดือนมันมีบางช่องที่เสียแต่ว่าแค่เสีย350ก็คุ้มค่านะคะชมได้เต็มที่เลยแล้วแถมช่องพวกนี้เขามีซับไตเติลด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะดูหนังจีนหนังเกาหลีไม่รู้เรื่องค่ะนั่งจ้องซับไตเติลนี่แหละค่ะนะคะทีนี้อยากจะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเรื่องของคอร์สนะคอร์สที่จะเรียนกันวันที่18พฤศจิกาปอมไม่รับจองนะคะคือท่านใดที่โอนแล้วเนี่ยแจ้งมาได้เลยทันทีเพราะรายละเอียดทุกอย่างครบแล้วอยู่ในแฟนเพจนะคะปอมพินเอาไว้ข้างบนแล้วนะก็ใครที่บอกว่าจะแหมหา target price จะทำกำไรแล้วไม่เสี่ยงทำยังไงกันบ้างนี่แหละค่ะคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณผู้ชมคือเข้าได้ถูกทางถูกจังหวะไม่ไปไล่ราคาไม่ติดดอยนะคะไม่ต้องมากลุ้มใจทีหลังแล้วก็คอร์สเรียนนี้นะจะเรียนวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะก็อีกประมาณ1เดือนเนาะโปรโมทไว้ก่อนคือคุณผู้ชมอยากชักช้าคือช้าเนี่ยจำนวนคนที่สมัครมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเต็มแล้วก็จะมาถามบอกว่าขอสมัครเพิ่มไม่รับแล้วนะคะคือตอนนี้ยังไม่เต็มแหละแต่ว่ายังมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้เลยโอนแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลได้เลยแล้วก็คอร์สนี้สอนทางด้านโดยคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยซึ่งจะบอกว่าท่านนี้นะคอร์สนี้พิเศษนิดนึงมีเซียนหุ้นนะอย่างอาจารย์ม้ามาเรียนด้วยอาจารย์ม้าชื่นชอบคุณกิตพลมากนะคะแล้วก็ปอมยังไม่ทันโฆษณาอะไรเลยอาจารย์ม้าส่งมาถามเลยบอกว่ารายละเอียดเป็นยังไงสำหรับคอร์สนี้นะคะก็เป็นท่านแรกที่เข้าสมัครเรียนเลยอ่ะขอบอกนะหน้าตาคอร์สนี้นะก็จะบอกคุณผู้ชมว่าใครที่สมัครเนี่ยแล้วถ้าไปเปิดบัญชีหุ้นกับทางด้าน UOB Kay Hian นะเนี่ยก็จะรับเนี่ยได้เลยหนังสือ The Magic สู่เศรษฐีหุ้นและถ้าเกิดเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มก็รับเพิ่มนะฮะกระบอกน้ำ UOB Kay Hian นะคะสำหรับเอกสารการเปิดบัญชีก็ไปดูได้ในแฟนเพจนะคะมีรายละเอียดครบแล้วห้องเรียนน
ี่แหละค่ะโหห้องเรียนเวิร์กมากๆเลยอ่ะน่าเรียนมากเลยมีอุปกรณ์พร้อมนี่ของ UOB เลยนะเขาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้นะคะนี่คือหน้าตาห้องเรียนนะก็เนี่ยมันจะไม่ใหญ่มาก30คนได้แค่นั้นจริงๆไม่รับเพิ่มเนี่ยค่ะได้เท่านี้นะก็ใครสนใจสมัครได้เลยนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งนะคะปอมจะนำไปมอบให้กับทางด้านของคอร์สเยาวชนนะคะของมูลนิธิยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะก็สำหรับคอร์สเยาวชนก็ใครที่เรียนก็ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญด้วยนะคะให้เด็กๆเนี่ยเยาวชนของชาติได้ปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งปอมก็จะส่งลูกไปด้วยนะสำหรับคอร์สนี้มันจะมีขึ้นคอร์สนี้มีขึ้นวันที่16ถึง19ตุลาคมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรตามไปทีหลังก็ได้นะคะเนี่ยสำหรับคอร์สนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็เราก็จะสร้างภูมิธรรมในใจให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เติบใหญ่เป็นคนดีนะก็ให้เด็กๆได้ปฏิบัติธรรมกันได้มีสติในการดำรงชีวิตนะคะเพราะตอนนี้สิ่งต่างๆมันมากระทบเยอะแยะไม่ว่าจะเล่นเกมทีวี YouTube อันนี้เป็นการทำให้จิตมันส่งออกนะแล้วเราก็ไม่รู้สถานะจิตใจตัวเองนะเราก็จะบางทีแบบมันเราจะเบลอๆอ่ะคือไม่มีสติทำดำเนินชีวิตไม่มีสตินะคะเพราะฉะนั้นก็เราให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกันนิดนึงรู้จักสติดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยที่ท่านผู้ที่เรียนเนี่ยจะได้ร่วมทำบุญตรงนี้ด้วยนะคะแล้วปอมก็จะใช้ชื่อว่าผู้เรียนสำหรับคอร์สนี้เลยนะคะของรายการ Take Profit นะคะชื่อยาวมากเลยสำหรับการทำบุญครั้งนี้นะอ่ะก็ท่านที่สนใจก็อยากจะให้รีบมาสมัครกันนะเพราะว่าจบคอร์สนี้แล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคอร์สหน้าแต่จะไม่ใช่คุณกิตพลค่ะก็คอร์สหน้านี้ก็จะมีให้ทำบุญอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าคอร์สนี้เนี่ยคือมันก็มีความน่าสนใจในแต่ละคอร์สนะคะที่ปอมก็คัดสรรมาแล้วในส่วนของนักวิเคราะห์ซึ่งนักวิเคราะห์ที่ปอมเลือกมาเนี่ยก็การันตีนะว่าเขาแบบเจ๋งจริงอ่ะไม่เจ๋งก็ไม่เอามาสอนหรอกนะปอมก็เลือกของปอมอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนนะคะเขาแบบเจ๋งจริงอ่ะไม่เจ๋งก็ไม่เอามาภาพของเมื่อคืนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเขาทุบสถิติอีกแล้วว่าดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ตลาดหุ้นสหรัฐทุบสถิติอีกแล้วนะคะเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นนะคะผลประกอบการไตรมาสที่3ของบริษัทจดทะเบียนจะออกมาดีมีความเชื่อมั่นแล้วก็รวมไปถึงแนวโน้มแผนการลดภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้เนี่ยค่ะ3ดัชนีหลักๆของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยสดใสเลยนะคะส่วนทางด้านของเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะบวกไป 0.25% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.28% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.44% แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของเวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.15% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.9% ค่ะอินโดนีเซียบวกไป 0.05% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.21% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.18% บวกกันทั่วหน้าเลยจ้าอ่ะมาดูน้ำมันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้หลังจากที่ย่อลงมาหลายวันนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วนะคะมันจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาคือตอนนี้ชื่อพายุโซนร้อนชื่อเนทนะคะแล้วก็มีความกังวลว่าจะพัฒนาไปเป็นพายุเฮอริเคนในไม่ช้าแล้วก็ตอนนี้แท่นขุดเจาะน้ำมันบางแห่งบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มอพยพคนงานออกมาแล้วนะคะจากอ่าวเม็กซิโกนะก็เลยเนี่ยกังวลเรื่องอุปทานเนาะเรื่องพายุเฮอริเคนมาเลยราคาน้ำมันขยับขึ้นมาเลย50 ดอลลาร์ 79 เซนต์ต่อบาร์เรลมันช่างเหมาะเจาะนะหลังจากที่ลงมาหลายวันแล้วก็พายุก็เข้าพอดีเลยอ่ะทองคำนะคะ1,273 ดอลลาร์ 20 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นการปรับตัวเนี่ยของทองคำเนี่ยย่อลงมานะส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้านี้ยังเป็นภาพของการอ่อนค่าทรงตัวแบบอ่อนค่านิ่งๆอยู่ตรงนี้มาหลายวันแล้วนะเนี่ยตั้งแต่วันไหนเนี่ย28 เดือน 9ตอนนี้ก็2อาทิตย์แล้วนะเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย33.41 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูทางด้านของนี่ตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยคือหลังจากที่มันมีการไซด์เวย์พักตัวอย่างที่นักวิเคราะห์เขาบอกกันเนี่ยนะคะวันนี้วันศุกร์ละจะเป็นยังไงกันต่อ
นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านนักวิเคราะห์กันอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะก็เดี๋ยวจะมาให้คำตอบกันแล้วว่าวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงนะคะพร้อมกับผู้แนะนำด้วยนะคะคุณกัสพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะบอกว่าพุทธสังมีนชาลิติสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกท่านนะครับขอบคุณมากค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุริดวงนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าเมื่อวานขายคาหมาดแล้ว8.55 บาทตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์โอเคกำไรใช่ไหมกำไรเปล่าน่าจะกำไรเนาะเพราะจำได้ว่าต้นทุน8.40 บาทคุณจริยาสวัสดีวันศุกร์สมชื่อนะคะคุณสุกัญญาสวัสดีจ้าเช้าที่อากาศสดใสจ้าแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณอมรรัตน์นะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณมิตรนะคะคุณปังคุงแล้วก็คุณมอร์นิ่งมอนเมื่อวานนี้นักวิเคราะห์บอกไปแล้วอะเรื่อง TACC อะที่บอก7-11ขึ้นแต่ทำไม TACC ไม่ขึ้นตามที่ ACC ขายน้ำอย่างเดียวนะน้ำตู้กดใน7-11เขามีขายหลายอย่างแล้วก็พอน้ำเนี่ยมันจะขายได้ดีในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เมื่อวานนี้เขาเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะอย่างอิชิตันอะไรยังเพอร์ฟอร์มดีกว่าตัวราคายังเพอร์ฟอร์มดีกว่าทางด้านของที่ ACC ด้วยนะคือภาพไม่ค่อยดีสำหรับที่ ACC ต้องติดตามผลประกอบการเนาะอ่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมและทุกท่านคุณทาซานสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะพี่เจนบอกว่านักวิเคราะห์เสียงหล่อมาเราก็แอบมาคุณมิตรบอกว่าคุณกัสยังไลฟ์อยู่เลยนั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้นักวิเคราะห์เข้าไปไลฟ์กันเนาะแล้วก็บอกแจ้งไปแล้วนะว่าให้9:35 เนาะสำหรับคุณกัสคุณกัสยังไม่มาเลยคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ารอเช็คเสียงหล่อของพี่เจนอยู่นะคะมาสักทีเร็วพี่เจนก็ไม่ยอมมาสักทีเนาะมาถ้ามาทั้งทีเนี่ยอยากให้มาตัวเป็นๆเลยดีไหมคุณผู้ชมให้เห็นหน้าหล่อๆกับเสียงหล่อๆเลยเนาะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะครบทุกท่านแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดต่อคุณกัสก่อนพยายามติดต่ออยู่คุณกัสยังไม่รับสายนะคะได้ยินเสียงต่อสายอยู่เนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเรื่องของคอร์สเรียนนะคะคืออยากให้คุณผู้ชมได้เรียนจริงๆอ่ะคือปอมก็คัดสรรแล้วก็ช่วยกันคิดกับนักวิเคราะห์นะว่าจะเอาหัวข้ออะไรที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเรียนแค่เรื่องเทคนิคปกติทั่วไปซึ่งคอร์สที่ปอมนำเสนอเนี่ยวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคอร์สนี้เนี่ยเราคัดสรรหัวข้อมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่เทคนิคจ๋านะบอกไว้ก่อนการหา target price เนี่ยนอกจากจะมีกราฟที่ประกอบช่วยแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของพื้นฐานเข้ามาประกอบด้วยทีนี้คุณกิตพลเนี่ยเขาก็จะมาสอนว่ามันจะมีวิธีดูยังไงให้เราที่เข้าไปเนี่ยคือบางทีเราพอเราเห็นราคาหุ้นมันลงปุ๊บไม่กล้าเข้านะคะแต่แล้วหลังจากนั้นถัดมามองอีกทีมันวิ่งขึ้นไปแล้วพอวิ่งขึ้นไปไล่ดันไปไล่ราคาแล้วเป็นยังไงคะหนาวค่ะติดดอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่าจะมีการประมวลยังไงกันบ้างวิธีการเข้าวิธีการออกให้แบบออกแบบไม่ขายหมูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไล่ราคาจะไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้กำไรอย่างงดงามนะคะก็ทางด้านของคอร์สนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณกิตพลไพศาลกิตจะเป็นผู้สอนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยเนี่ยช่วยกันคิดหัวข้อกันแบบนานมากเลยนะกว่าจะได้ออกมาท่านนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเซียนหุ้นอย่างทางด้านของอาจารย์ม้าเนี่ยม้าเฉียวเนี่ยเขาสมัครเรียนท่านแรกเลยนะคะก็อยากจะนำเสนอว่ามาเรียนกันเถอะนะแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ร่วมบริจาค กันด้วยนะคือปอมก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นคอร์สเยาวชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคอร์สนี้เนี่ยราคาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือส่วนหนึ่งไปบริจาคใช่ไหมแล้วก็ยังมีค่าอาหารซึ่งเป็นบุฟเฟ่ซึ่งเจ้านี้ปอมเคยจัดจำได้ว่าครั้งแรกสุดเลยของเอเชียเวลอันนั้นเนี่ยประทับใจกับอาหารมากเลย
โอเคมากเลยกินกันอิ่มมากจะเอามาเลี้ยงอีกรอบนึงนะคะซึ่งมีทั้งบุฟเฟ่นะคะแล้วก็จะมีของว่างให้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มาเรียนกันด้วยนะราคาจริงๆมันไม่แพงอ่ะเทียบกับคอร์สอื่นๆในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็นักวิเคราะห์เราก็ไม่ใช่ไก่กานะคะนักวิเคราะห์คุณภาพแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่ไปเปิดบัญชีนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนเนี่ยในวันงานนะมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับหนังสือ The Magic มูลค่า220บาทเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่มนะคะก็จะมีกระบอกน้ำนะคะของ UBK เฮียนเข้าไปด้วยอีก150บาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะคะในรายละเอียดเนี่ยดูได้ในแฟนเพจนี้ได้เลยนะคะก็คร่าวๆก็บัตรประชาชนสมุดบุ๊กแบงค์อะไรเนี่ยเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนหน้าสมุดธนาคารเนี่ยแหละค่ะก็พื้นฐานง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็สถานที่เรียนก็ได้รับการเอื้อเฟื้อโดยบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยนะเดี๋ยวจะให้ดูที่เรียนนิดนึงเนี่ยที่เรียนเป็นเช่นนี้โอเคเนี่ยค่ะสถานที่เรียนเนาะก็ที่เรียนทันสมัยมากเลยอ่ะไม่เคยเข้าไปไม่เคยเห็นเลยในห้องอบรมที่นี่นะก็ห้องไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้น30ท่านน่าจะเอาอยู่แล้วก็ไม่จองอ่ะเอาคอร์สอาจารย์เจนพี่เจนเขามีคอร์สของเขาต่างหากอะค่ะนะต้องถามพี่เจนเองนะคะคอร์สอาจารย์เจนนะแต่ว่าของท่านนี้เนี่ยคืออยากจะให้เรียนอะเนาะเรียนได้ความรู้ด้วยนะอันนี้มันไม่ใช่เทคนิคจ๋าอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของพื้นฐานด้วยนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยถ้าโอนแล้วก็ส่งเข้ามาอินบ็อกซ์ปอมได้เลยนะคะก็รายละเอียดทุกอย่างเลขที่บัญชีมีพร้อมหมดแล้วนะคะก็หวังว่าจะได้เจอหลายๆท่านที่ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนรอคุณกัดรอไม่ไหวละเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะคุณกัดจะให้แนวโน้มยังไงกันบ้างนะคะในวันนี้แล้วก็พร้อมกับผู้แนะนำด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13 เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณกัสว่างแล้วนะคะคุณกัสสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลค่ะช่วยเพิ่มเสียงคุณกัสให้นิดนึงนะคะคุณกัสวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงต่อคะวันนี้ก็น่าจะปรับตัวขึ้นนะครับค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของปัจจัยบวกนะครับหลังจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเนี่ยเขามีการอนุมัติงบประมาณปีหน้านะครับวงเงิน 4.1 ล้านล้านดอลลาร์นะครับมันก็เลยทำให้มีความคาดหวังว่าในส่วนของร่างกฎหมายแผนปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างในปีนี้นะครับก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นทั้งอเมริกาทั้งฝั่งเอเชียเช้านี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมารวมถึงน่าจะส่งผลถึงไทยด้วยของไทยด้วยเช่นกันนะครับวันนั้นก็มองว่าปรับตัวขึ้นนะครับจุดหมายทดสอบน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,695 ถึง 1,700 จุดนะครับค่ะ1695ถึง1,700
ก็วันนี้คงไม่ไซด์เวย์อีกแล้วใช่ไหมไซด์เวย์ไหมจริงๆไม่ได้มองว่าแบบมันขึ้นปุ๊บ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 นะมองว่าขึ้นแล้วมีสลับพักเป็นช่วงๆไปค่ะแต่ว่าก็น่าจะขึ้นแหละค่ะเสียงคุณกัดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะคุณผู้ชมยังไงฝากดูเรื่องเสียงให้นิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันมี noise เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะคุณกัสจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเรายกมาทั้งกลุ่มเลยโอ้โหเอาเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเลยทีเดียวก็คือกลุ่มโรงกลั่นเอาเฮอริเคนได้ป่ะคะ เล่นเรื่องเฮอริเคนป่ะคะใช่ครับเ นื่องจากว่าในส่วนของกลุ่มโรงกลั่นนะครับอันนี้พูดภาพรวมเลยนะปกติเนี่ยค่าการกลั่นเขาจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ว่าในช่วงวิกฤตเฮอริเคนนั่นแหละที่เข้าพัดอเมริกาในช่วงประมาณสักเดือนครึ่งตรงนั้นประมาณนั้นจากประมาณ7 US ต่อบาร์เรลพุ่งไป12 US ต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตรงนั้นน่ะเป็นช่วงเขาเรียกอะไรทำรายได้กำไรแบบสุดๆไปเลยของกลุ่มนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าในช่วง Q3 ด้วยเพราะนั้นก็บอกว่า Q3 มันคงจะดีมากๆเลยทีเดียวนี่จะมีเฮอริเคนอีกลูกนี่มีแววจะเข้าอีกแสดงว่าเดี๋ยวจะถ้าเข้าจริงจะกระเถิบขึ้นมาอีกนะเนี่ยสรุปว่าเราลุ้นให้มีเฮอริเคนเพื่อให้เล่นลงกันอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ดีเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาก็ทุกนะนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันที่ยืนประมาณ50ตรงเนี้ยมันก็จะได้สต็อกเกนเข้ามาด้วยนั้นก็เป็น2ปัจจัยบวกนะครับแล้วก็มองว่าในส่วนของโรงกลั่นเนี่ยน่าจะยังคงเล่นได้เรื่อยๆไปจนถึงตอนประกาศงบนะครับเนื่องจากว่าทางโกลเบกมองว่าในงบ Q3 น่าจะดีขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับตัวเด่นๆของเราจะเป็นปตท. GC PTTGC แล้วก็ตัว IRPC แล้วก็ตัวบางจากนะครับเดี๋ยวกันนะคะ PTTGC PTTGC เมื่อวานนี้80.25 บาทเดี๋ยวลองมาดูกราฟกันยังไงกับมันดีปตท. GC นะครับจริงๆต้องบอกว่าสัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้อาจจะติดแนวต้านระยะสั้นๆที่ 87.5 นะครับถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นตอนที่มันไซด์เวย์ก็รอก่อนรอเบรก 87.5 แล้วกันเอาง่ายๆ 81 แล้วกัน 81 แล้วค่อย follow by follow ไปหรือว่าถ้าอยากเล่นในกรอบนะครับก็รอย่อตัวประมาณสัก79แล้วซื้อนะครับแล้วก็ใกล้ๆ81ขายก็ได้79ซื้อ81ขายหรือว่าจะรอ follow ตอน81นะคะตัวต่อมา IRPC IRPC เมื่อวานนี้ปิด6.35 บาทค่ะกราฟจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นขาขึ้นมาคล้ายๆกันเลยค่ะตรงนี้ใครที่อยาก follow by ดูทะลุ6.50 บาทก็ follow by ไปค่ะถ้าใครอยากเล่นสวิงในกรอบก็6.20 บาทถึง6.50 บาทอือฮึโอเคหรือว่าจะ6.50 บาท follow ใช่ต่อมาบางจากเมื่อวานนี้41.75 บาทคุณปอมสังเกตไหมว่ากราฟมันคล้ายๆกันหมดใช่มันขึ้นมากันหมดนะ เห็นไหมแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้แต่ว่าตัวบางจากจะดูขึ้นแรงกว่าคนอื่นเนาะเพราะนั้นก็ตรงนี้จะเล่นเป็นลักษณะของการเก่งกำไรก็แล้วกันนะครับดูแนวรับประมาณ41บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ43บาทนะครับ41บาท43บาทโอเคอันนี้ไม่ต้องมี follow เพราะว่าอันนี้มันลงมาให้รับแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วมันถึงเวลาลงมาให้รับบ้างแล้วนะคะก็มี3ตัวเนาะที่ให้ไปวันนี้ PTTGC นะคะทวนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะคือมี2แบบให้เลือกนะคะก็คือว่ารอให้มันทะลุ81ปุ๊บก็ follow by หรือว่าจะรอมันย่อมา79บาทแล้วก็ขายที่81บาทก็ได้นะคะ IRPC ก็มีเหมือนกัน2แบบนะคะทะลุ6.50 บาท follow หรือว่าจะเล่นในกรอบ6.20 บาทถึง6.50 บาทแล้วก็ในส่วนของบางจากตรงนี้มันย่อมาให้รับแล้วล่ะก็รับที่41บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน43บาทนะคะเล่นเรื่องลงกลั่นนะคุณผู้ชมเรื่องค่าการกลั่นนะคะจากพายุเฮอริเคนรอบที่แล้วเนาะแล้วก็น่าจะส่งผลในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสที่3ของกลุ่มลงกลั่นนะคะละทีนี้มาตอบคำถามเลย A-cap ค่ะ A-cap ยังไม่มีครับผมตอนนี้19.50 บาท
ครับผม A-CAP เนี่ยงบคาดการณ์ว่างบ Q3 น่าจะทรงๆนะครับทรงๆไอ้คำว่าทรงๆนี่หมายถึงไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีนะครับทรงตัวจาก Q ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฐานของเขาอ่ะยกขึ้นมาสูงแต่ว่าคิดว่าเยออนเยยังไงก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้อยากให้ติดตามการจำหน่ายกู้ของเขานะครับที่กำลังจะจำหน่ายถ้าจำหน่ายได้เยอะเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะส่งผลต่อในส่วนของการปล่อยสินเชื่อของเขาในอนาคตด้วยจริงๆนี้ผมบอกตามเทคนิคไปเลยก็แล้วกันนะครับดูแนวรับประมาณสัก19.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน20.50 บาทถึง21 บาทนะครับโอเคแนวหนีแนวหนีหลุด19 บาทนะครับ19 บาทโอเคKTB ยังไม่มีค่ะ KTB สัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมาเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ค่อยซิ่งมากมายนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือรอรอบได้นิดนึงนะครับผมแนวรับ18.80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน19.30 บาทถึง19.50 บาทนะครับค่ะ18.80 บาทแนวต้าน19.50 บาทใช่แต่ว่าไม่มั่นใจเรื่องงบนะครับว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า KCB เขายังมีตัวตั้งสำรองที่ค้างเอาไว้อยู่พอสมควรไม่รู้ว่าเขาจะตั้งคิวไหนเรื่องงบนะครับว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า KCB เขายังมีแล้วถ้างั้นไม่เอาดีกว่าเนาะโอเคคุณกัสเจ้าหน้าที่ค่ะเทคนิคแล้วถ้างั้นไม่เอาดีกว่าเนาะผมไม่ได้ทำอะไรหรอผมไม่ได้ใส่หูฟังนี่ผมแบบยกหูฟังยกหูโทรศัพท์ปกติเนาะโอเคโอเคต่อไม่ได้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวบอกเขาก่อน TTA วันนี้ก็ค่าระวางมันขึ้นไปเนาะวันนี้ก็คงน่าจะเปิดโดดขึ้นไปแหละนะครับก็อาจจะดูแนวรับประมาณปิดเมื่อวานนี้นะครับไม่ทำอะไรหรอกผมไม่ได้แนวต้าน10.70 บาทนะครับหายถึงโอเคโอเคจะได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับ Set Index นะคะ 1,696.24 จุดบวกไป 5.37 จุดหรือว่า 0.32% นะคะแนวรับ 1,695 แนวต้าน 1,700เปิดแค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นมีรูมที่จะไปต่อได้อีกไม่เหมือนทุกวันที่ผ่านมาเปิดกระโดดหมดเลยจริงเหรอวันนี้ก็โดด5จุดเลยนะเออเหรอเออว่าสัญญาณเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อวานปิดเท่าไหร่เนี่ย87ตายละแอปพลิเคชันนั้นใช้ได้อยู่นะครับไม่ค่อยจะไม่ถูกเท่าไหร่นะโอเคเห็นละเพราะว่าไอ้ตัวกราฟมันเพิ่งเด้งขึ้นมาเมื่อกี้มันยังเป็นราคาของเก่าเน็ตนะฮะคือมันขึ้นแต่ราคาแต่ว่าไอ้ตัวเครดิตทิกเกอร์มันขึ้นให้ไงผมก็ดูมันใกล้ๆกันนี่นะตายละแล้วแต่ละไม่เอาละIntouch ยังไม่มีค่ะIntouch ยังไม่มีนะครับโอ้กราฟถือว่าลงมาน่าสนใจนะครับดูประมาณ57นะครับแนวรับนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับเลยนะครับถ้าย่อลงมาถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ60 บาทนะครับประมาณนั้นค่ะแนวต้าน60บาทแต่อีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน60.50 บาทถัวได้ไหมคะถัวได้ถัวได้เลยถัวตรงนี้ได้เลยถัวก็57 บาทประมาณ57ใช่ครับโอเคต่อมา MFEC ต้นทุน5.10 บาทค่ะโอ้โหมันก็ราคาแถวนี้นี่จริงๆต้องบอกว่า MFEC มันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยหวือหวาอยู่แล้วนะครับเหมาะสำหรับเล่นซื้อกินปันผลเพราะว่าเขาปันผลอยู่ที่ประมาณ 7-8% เนี่ยประมาณนี้เยอะค่อนข้างเยอะนะครับในปันผลก็ตรงนี้คงถือรับปันผลนะครับในส่วนของงบก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะดีขึ้นจากปีที่แล้วออกไม่ครับก็ทรงๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรครับผมโอเคถ้างั้นก็ถือกินปันผลครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าคนที่เล่นเอ็มเฟกต้องยอมรับในจุดนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าราคาเขาไม่ค่อยเคลื่อนไหวแล้วว่ารับกินปันผลไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าฉันผิดทางหรือเปล่าฉันทำไมซื้อแล้วมันนิ่งๆฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยก็ดูนะครับขึ้นไปสัก5.20 บาท5.30 บาทก็ขายแล้วก็เปลี่ยนตัวไปก็ได้นะครับโอเค TKS ค่ะ TKS ยังไม่มีตรงนี้สนใจนะครับตรงแนวรับประมาณนี้แหละ15.30 บาทนะครับตรงนี้ถือว่า
มันเป็นขาขึ้นแต่ว่ามันย่อตัวลงมาแล้วอ่ะตรงนี้ก็ถ้าไม่หลุด15.30 เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับค่ะเป็นจุดในการเข้าซื้อแล้วก็แนวต้านประมาณ16.50นะครับจุดทับล้อที่15โอเคอ่ะ EKH ค่ะมันชื่อคล้ายๆกันนะอะไรนะ EKH เอกชัยการแพทย์EKH ตอนนี้พักตัวนะครับก็ดูแนวรับประมาณ5.80 ละกันนะครับแล้วก็แนวต้าน6.25แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องถือหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากราฟพักตัวอยู่ค่ะโอเคก็5.80ละ6.25เป็นแนวต้านนะคะอยากให้หลุดเท่าไหร่อะคะ5.50ครับจุดครับ CPF ค่ะเจริญโภคภัณฑ์อาหารต้นทุน26.75ก็ตรงนี้ถ้าดีดตัวไปประมาณแถว28 บาทตรงนั้นจะขายเล่นล่อไปก็ได้เพราะว่ากราฟตอนนี้มันไซด์เวย์อยู่ค่ะนะครับแล้วก็ก็28แนวต้าน26แนวรับประมาณนี้นะครับ28ต้าน26รับห้ามหลุด26ด้วยไหมคะแนวขั้นจะประมาณ25โอเคเพราะต้นทุนคือ26.75ก็จะบอกว่าขาดทุนก็ไม่ใช่แหละมันก็ตรงนี้ราคาตรงนี้แหละก็ถือนิดนึงแล้วกันโอเคเซเป้ค่ะเซเป้ต้นทุน29 บาทค่ะโอ้ตรงนี้ถ้าไม่หลุด30ถือต่อเลยนะครับ okay. เพราะว่ากราฟแต่มันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการยกไฮยกโลขึ้นมานะครับเป็นขาขึ้นแล้วแหละค่ะถ้าไม่หลุด30ถือต่อนะครับมองไปถึงประมาณ32แต่ว่าถ้าจะหลุด30ตรงนั้นก็ขายล็อกกำไรออกมาก่อน okay. นะครับโอเคอาบิโก้ตัว B นะอาบิโก้ยังไม่มีค่ะอาบิโก้รอเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนพักตัวระยะสั้นๆก็รอย่อตัวนิดนึงนะครับประมาณสัก27 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอาบิโก้ตัว ABICO ค่ะอ๋อวันนี้จะขออนุญาตให้ผมนึกว่า A ครับโทษทีครับอาบิโก้โหดิ้งชื่อมันคล้ายๆกันอาบิโก้โอเคก็ตรงนี้สัญญาณกราฟถือว่ายังเป็นช่วงการรีบาวด์นะครับก็สัญญาณยังไม่ได้เสียอะไรเมื่อวานนี้ไม่ผ่านแนวต้าน10.60แต่ว่าสัญญาณโดยรวมยังโอเคอยู่เพราะนั้นก็ย่อตัวยังเป็นจังหวะการเข้าซื้อนะครับแนวรับประมาณ10 บาทแล้วก็แนวต้าน10.60แล้วก็11 บาทนะครับโอเคแจสมินต้นทุน8.30ค่ะโอ้โหใกล้มากเลยจัดมินตรงนี้ติดแนวต้านประมาณ8.50นะครับค่ะมีแนวต้านประมาณนั้นก็ตรงนี้ผมมองว่ามันคงไม่ได้ย่อแล้วไม่ย่อแรงมากนะครับเพราะนั้นก็น่าจะถือได้นะครับแล้วก็รอลุ้นผ่าน8.50แล้วก็ไปทดสอบต้านถัดไปที่ประมาณ8.70กันแล้วกันค่ะโอเคซินเน็กซ์อันนี้ก็มีชื่อคล้ายๆกันอีกเนาะอันนี้ตัว N สินค้า IT ทางโกเบงมองว่า Q3 น่าจะกำไรเติบโตอยู่นะครับคือต้นทุนเขา15.10ใช่อ๋อซินเน็กซ์นะครับซินเน็กซ์โอเคนั้นก็รอย่อๆนิดนึง13.80ถึง14 บาทตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับค่ะต้องจับตาประมาณ15 บาทถ้างั้นย่อลงมาก็ค่อยถัวเนาะเป็นจังหวะเข้าซื้อใช่โอเค UAC ต้นทุน5.40ค่ะ UAC กราฟค่อนข้างนิ่งนะครับตรงนี้ต้นทุนเขาเท่าไหร่นะ5.4ค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณรีบาวด์ให้เห็นนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มเทรดน้อยมากๆเลยกราฟมันก็เตี้ยแล้วอ่ะก็ถือแล้วกันครับถือรอรอบแล้วกันครับค่ะถือรอแล้วกันครับต้านเท่าไหร่อะคะต้านก็ประมาณต้นทุนเขาเลยประมาณแถวนั้นแหละครับ5.40 5.50ประมาณถ้างั้นถั่วได้ไหมถ้าขึ้นปุ๊บไม่ถั่วครับขึ้นขายเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคขึ้นขายเปลี่ยนตัวCK Power ยังไม่มีค่ะโอ้ขึ้นมาแรงนะครับเมื่อวานนี้เอาไหมอะโอ้โหแท่งปื๊ดอย่างนี้ไม่คนแนะนำก็เสียวไปด้วยเลยก็มันก็คงยังเก่งกำไรได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ไม้แรกเพราะนั้นคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนะถ้าใครใครที่เข้าไปเล่นก็ดูแนวรับประมาณสัก3.90 บาทนะครับแนวต้านประมาณ4 บาทแล้วก็มีจุดคัทลอสถ้าหลุด3.80 บาทนะครับโอเคก็แต่ถ้าเอาให้ดีก็อย่าดีกว่าเสี่ยงสูงมากเลยแล้วแต่คุณต้องบอกว่าตัวผมเองอะผมไม่ค่อยนิยมเชียร์หุ้นอย่างเงี้ยเชียร์แล้วก็มาเพราะว่ามัน
เขาเรียกเราไม่ได้เปรียบทางด้านราคาของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็แล้วกันต่อมาไวส์ถามมาสองท่านท่านหนึ่งยังไม่มีอีกท่านหนึ่งต้นทุน4.60 บาทไวส์โลจิสติกอ๋อสัญญาณกราฟถือว่าโอเคนะครับถือว่าเริ่มเห็นสัญญาณรีบาวเล็กๆแล้วนะครับถือนะครับถือต่อแล้วก็ลุ้นไปแนวต้าน4.70 บาทนะครับแต่ว่าจะต้องรอวอลุ่มเข้านิดนึงนะครับโอเคถือต่อส่วนคนไม่มีไม่มีรองรับประมาณสัก4.40 บาท4.44 บาทนะครับประมาณค่ะโอเคAP ต้นทุน7.42 บาทโอ้จะถือหรือขายถือเลยถือเลยอืมก็ถ้าไม่หลุด8 บาทประมาณ8.10 บาทนะครับถือต่อโอเคนะครับลุ้นไปไฮเดิมประมาณ8.40 บาทนะครับโอเคอาม่าไม่มีค่ะรับไหมคะ17.90 บาทประมาณสัญญาณกราฟยังถือว่าใช้ได้นะครับค่ะยังโอเคยังอยู่ในวิสัยที่เก่งกำไรได้ก็ดูแนวรับประมาณสัก17.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน18.50 บาทแล้วก็แถว19ยังโอเคยังอยู่ในวิสัยที่เก่งกำไรได้ก็ดูแนวรับประมาณสัก17.50 บาทนะครับแล้วก็ไม่มีค่ะแนวต้าน18.50 บาทแล้วก็แถว19 3วันอย่างนี้ผมว่ารอดีกว่าไหมนี่แต่หุ้นพุ่งๆอย่างนี้ทำไมเนี่ยอย่าซิ่งเกินไปเนาะผมว่ารอนะผมว่ารอรอดีกว่าแต่หุ้นจริงๆผมว่าเออมันอยากเล่นจริงๆนะครับก็รออย่าซิ่งเกินไปเนาะนิดนึงผมว่ารอนะผมว่ารอนะครับแต่ว่าคือกราฟขึ้น3วันแบบนี้ผมว่าโอกาสที่จะพักตัวมันมีค่อนข้างเยอะสัก24 บาท 20 บาทแล้วกันครับคือกราฟขึ้น3วันแบบนี้ถ้าอยากได้จริงอะไรจริงก็รอโอกาสที่จะพักตัวมันอ๋อหรืออีกแบบนึงครับเลยผ่าน25ได้ขอระบายอะไรเงี้ยก่อนแล้วกันถ้าอยากได้จริงอะไรก็รอกับ GPSC หรืออีกแบบนึงครับเลยผ่าน25ได้สูงทั้งคู่เลยอ่ะทีนี้ให้เลือกระหว่างตัวไหนกันเลย GPSC โอ้โหเป็นตัวอื่นสูงทั้งคู่เลยอ่ะไม่ต้องบอกว่าเตี้ยว่าเขาเนื้อเก่งกำไรหรือว่าไม่ได้บอกค่ะเป็นตัวอื่นถ้าบอกว่าเก่งกำไรเนี่ยโอเคนะผมว่าน่าจะเก่งกำไรนะคุณจ้าต้องบอกว่าแต่เขาถ้าบอกว่าคือเก่งกำไรถือว่าไม่ได้บอกค่ะราคาดีถ้าบอกว่าเก่งกำไรเนี่ยโอเคนะผมว่าน่าจะเก่งกำไรนะคุณจ้าเก่งกำไรนะแต่ว่าถ้าบอกว่า GPS ลงทุนเนี่ยดูดีกว่าโอ้ราคาอย่างว่ามันเปรียบต้นขึ้นไปแล้วมันพักมันสร้างฐานแล้วถ้าเก่งกำไรนะผมว่าคิมเนี่ยมัน GPS ดูดีกว่าพุ่งแล้วมันเพิ่งมาแต่ว่ามันเองขึ้นแล้วมันพักมันสร้าง GPSน่าลุ้นกว่าไอ้ตัวแต่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ได้เหมาะกับขึ้นปุ้งปุ้งซิ่งแล้วมันเพิ่งมาพับวันนี้นะครับเพราะนั้นผมว่า EPS น่าลุ้นกว่าจะเอาแต่อย่างที่บอกไม่ได้เหมาะกับการที่เท่าไหร่ค่ะซื้อถือนะครับก็ดูแนวรับประมาณ50กำไรครับโอเคถ้างั้นถ้าจะเอาก็เอา GPS ที่เท่าไหร่ถ้าทสพก็ดูแนวรับประมาณ50นะครับแล้วก็แนวต้าน53ก็พอวันนี้ก็ถือว่าสัญญาณกราฟก็ทสพแต่ว่าช่วงนี้ยังขาดวอลุ่มสนับสนุนตอนนี้ก็ยอดถือว่าสัญญาณกราฟประมาณสัก8.90 บาทแต่ว่าช่วงนี้ยังขาดวอลุ่มสนับสนุนประมาณสัก9.2 บาทนะครับโอเคต่อมา SPRC SPRC ยังไม่มีตอนนี้17.60 บาทย่อตัวลงมาแล้วตรงนี้ก็ไม่หลุดเส้น10วันด้วยถือว่าโอเคเลยตรงนี้นะครับยังไม่มีประมาณ17.40 บาทนะครับย่อตัวมาแล้วตรงนี้ก็ไม่หลุดเส้น10วันด้วยไม่ได้ก็โอเคเลยประมาณ18.50 บาทอีกทีหนึ่งโอเคสุภาลัยสุภาลัย4.60 บาทค่ะเป็นต้นทุนฮะเดี๋ยวก่อนนะขอย้อนดูแป๊บนึงค่ะคุณกัสจดขออภัย22 บาท90อะไรก็ยังน่าถือนะครับตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าตัวโครงการหลักๆของเขาอ่ะจะเข้าจะบุ๊กรายได้ในช่วงปลายปีเยอะนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่รายได้กำไรเขาจะเติบโตขึ้นก็ถือต่อถ้าไม่หลุดต้นทุนเท่าไหร่นะครับ22.90 บาทค่ะถ้าไม่หลุด24 บาทแนะนำถือต่อนะครับถือรันไปรอลุ้นงบแต่ว่าถ้าหลุดก็ขายล็อกกำไรออกไปนะครับโอเคบิ๊กแคมาร่าบิ๊กแคมาร่าต้นทุน3.78 บาทบิ๊กแคมาร่าการ์ดนี้ไม่ชอบเลยผ่านแล้วต้นทุน3.78 บาททำไงคะอย่าเพิ่งผ่านออกไหวไหมนั่นน่ะผมว่าถั่วตรงนี้ยังไม่ใช่อ่ะ
ยังไม่เห็นวอลุ่มเข้ามาเพื่อให้ถั่วด้วยรอแล้วกันรอก่อนแล้วกันนะครับมีสัญญาณจริงครับคือถ้าจะหลุดก็คงต้องถั่วแหละแต่ว่าตอนนี้สัญญาณถั่วก็ยังไม่เห็นค่ะนะมันรอครับรอดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปบอกแนวรับแล้วไปรับแล้วมันลงก็จะแย่นั่นน่ะสิรอไปก่อนนะครับมิ้นค่ะมิ้นยังไม่มีตอนนี้41.50มิ้นถือว่าสัญญาณดีเลยนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก41นะครับแล้วก็แนวต้าน42.50ถ้าผ่านไปได้ก็44 บาทอีกทีนึงค่ะโอเคKTC KTC ก็ยังไม่มี KTC สัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับค่ะก็แนวรับประมาณสัก116นะครับแล้วก็แนวต้าน121นะครับประมาณนี้โอเคBEM BEM BEM ยังไม่มีค่ะBEM นะครับเบนดูแนวรับประมาณ7.70นะครับ7.70แล้วก็แนวต้านไฮเดิม8.20นะครับโอเค VNG VNG ต้นทุน13.20ครับถือครับ ถือได้เลยถือครับถือลุ้นงบครับโอเคลุ้นงบแล้วมองไว้ต้านเท่าไหร่ครับฮะมองต้าน13.50ครับโอเคลุ้นงบด้วยนะอย่าให้หลุดเท่าไหร่นะคะครับลุ้นงบถ้าหลุด12.50หนีครับโอเคถ้าทางจะดีเนาะ คุณกัดบอกสั้นๆว่าลุ้นงบเนี่ย ซุปเปอร์ต้นทุนบาท30อีกท่านนึงบอกว่าขอแนวโน้มตัวนี้ก็เห็นนิ่งอยู่เงี้ยมาหลายวันน่ะนิ่งๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็จริงๆจริงๆผมก็ไม่รู้คนที่ถามมานี่ถามแบบเก่งกำไรหรือเปล่าเก่งกำไรนี่ไม่เอานะถ้าไม่มีไม่เอาแต่ถ้ามีต้นทุนอยู่แล้วบาท30ทำยังไงดีคะบาท30ค่ะก็รอดีตัวรอบต่อไปแล้วกันครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะเพราะวอลุ่มมันเทรดน้อยมากจริงๆนะครับช่วงนี้ก็มองว่าประมาณสักบาท35ตรงนั้นก็ขายแล้วกันครับโอเคลุ้นให้ขึ้นให้ได้บาท35นะคะเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ตอบทุกวันเหมือนคุณกัสอย่างนี้แหละอย่างนี้เลยจำได้เลย Dtac ค่ะ Dtac ยังไม่มีค่ะตอนนี้57.75ดีแท็กตอนนี้ผมว่าน่าจะพักตัวนะครับแกว่งๆก็แนวรับประมาณ57นะครับแล้วก็แนวต้าน60นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องงบเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกงี้เวลาถ้าตัวไหนที่ผมพอจะรู้งบเนี่ยผมก็จะบอกแบบกล้าที่จะแบบพูดชัดเจนหน่อยแต่ลองงบนะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยรู้โอเคก็จะแบบลื่นๆไปแล้วกันซิงเกอร์ซิงเกอร์ยังไม่มีซิงเกอร์หุ้นแนะนำผมเลยวันนี้นะคุณแนะนำทางด้านเทคนิคของผมเลยนะครับวันนี้แนวรับ14.50นะครับแนวต้าน15.30ถึง15.60สัญญาณกราฟโดยรวมโอเคติดตามดีๆโอเคติดตามดีๆซิงเกอร์แต่ว่าวันนี้วอลุ่มไม่เข้านะครับอาจจะต้องยอมถือนิดนึงก็ย่อลงมาพอดีเลยล่ะก็แต่ว่าติดตามดีๆติดตามดีๆโอเค PTT GC เป็นหุ้นแนะนำเมื่อเช้านะคะก็มีให้เลือกนะคุณผู้ชมระหว่างการที่ว่าจะรอทะลุ81บาทแล้วก็ follow by หรือว่าจะเล่นอยู่ในกรอบนะคะรับ79แล้วก็ต้าน81นะคะต่อมา TPI Proline TPI Proline ยังไม่มีค่ะ TPI Proline กราฟโดยรวมถือว่าโอเคนะครับค่ะก็รอย่อนิดนึง2.34 บาทนะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้าน2.50 บาทนะครับตัวนี้อาจจะติดตามตัวในส่วนของตัวลูกด้วยก็ได้ TPIPP ถ้าตัวลูกขึ้นนำขึ้นไปเนี่ยแล้วตัวแม่ยังไม่ตามเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะเล่นตามได้โอเคต่อมา AJA AJA ต้นทุน2บาทนี่ตลาดหุ้นขึ้นเรื่อยๆนะคุณกัสโอ้ AJAอุ้ยตายแล้วต้นทุน2บาทเหนื่อยอ่ะ69ตังค์เอาเป็นว่าเปลี่ยนตัวดีไหมไหวไหมอ่ะเปลี่ยนตัวดีไหม
คือมันลงมาอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆใช่ไปดูงบด้วยนะเหนื่อยครับเหนื่อยเปลี่ยนตัวเถอะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่มั่นใจเรื่องงบแล้วนะครับแล้วก็ด้วยสัญญาณกราฟเนี่ยก็คือเตี้ยไหมเตี้ยแต่ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการรีบาวด์นะครับถ้าไม่กล้าคัดก็ถือไม่ถัวค่ะนะครับแต่ว่าถ้ากล้าคัดเปลี่ยนตัวก็ไปหาตัวที่มันทำกำไรแล้วเอากำไรมาเหมือนมาออฟเซ็ตกับตรงนี้ดีกว่าเนาะการบินไทยอย่างซิงเกอร์เมื่อกี้สิ่งที่คุณกัดบอกการบินไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้18.50 บาทยังไม่มีก็ดูแนวดูย่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของแกว่งตัวออกด้านข้างพักตัวอยู่ก็18.20 บาทนะครับแนวรับนะครับแนวต้านก็19 บาทถ้าผ่านได้ก็ประมาณ20 บาทอีกทีนึงโอเคBCPGมี2ท่านที่ถามมาไม่มีกับต้นทุน19.30 บาทค่ะไม่มีรับที่แล้ว19.30 บาทขายที่โอ้โหสูงนะกราฟสูงนะครับถ้าจะรับโอ้โหสูงอะไม่เอาดีก่อนเนาะมันไม่ค่อยนิยมหุ้นแบบสูงๆอย่างเงี้ยแบบคือรับได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องพยายามติดตามราคาดีๆก็แล้วกันนะครับบอกแนวรับประมาณ19.70 บาทเนาะแล้วก็แนวต้าน20.50 บาทนะครับแล้วต้นทุน19.30 บาทก็แนวต้าน20.50 บาทนะคะต้นทุนตามได้เปลี่ยนหลุด19.70 บาทก็ยอมล็อกโปรฟิตออกไปPRM คุณผู้ชมถามมา รับที่เท่าไหร่คือปอมจะบอกเมื่อวานปอมรับที่11.40 บาทอาจจะแบบสูงกว่าบางคนแต่ผมก็ไปรับเมื่อวานตอนนี้ก็โอ้ PRM ตรงนี้ถ้ายืน17.60 บาทได้ตรงนี้ follow by เพราะว่าราคามันทำ high แล้วโอเคยืน11.50 บาทนะครับ follow by 11.50 บาท follow by ยืนแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็ยืนอยู่ไงถ้าดูย่อตัวถ้ามันไม่หลุด11.50 บาทผมว่ามันน่าจะเก็งกำไรต่อได้นะครับต้านเท่าไหร่ฮะดู12 บาทถ้าผ่านได้ก็12.50 บาทอีกทีนึงโอเคที่เดี๋ยวก่อนนะ TPI โพลีนถามไปแล้วอันนี้ท่านนี้ต้นทุน2.22 บาทเดี๋ยวก่อนนะ2.22 บาทโอเคไปต่อได้อย่างที่คุณกัดบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะบางจากวันนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำ เล่นในกรอบนะคะ41 บาทถึง 43 บาทนะคะรับ41 ต้าน 43จ้ะ ASAP ASAP ยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็ดูแนวรับประมาณ7 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ8 บาทนะครับตัวนี้ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับ7 บาท 8 บาทโอเค MCS ค่ะเหล็ก MCS ยังไม่มีค่ะตอนนี้17.30 บาทก็กราฟโดยรวมยังถือว่าโอเคนะครับ MCS ดูแนวรับประมาณสัก17 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ18 บาทนะครับโอเคแต่ต้องบอกว่าตอนนี้โอเวอร์บอทนะถ้าไม่คือตอนจะเข้าไปเล่นช่วงนี้มันต้องเป็นเรื่องของการเก็งกำไรนะครับไม่ใช่เห็นมันขึ้นมาเยอะๆฉันจะซื้อมาถือตรงนี้มั่งอะไรเงี้ย มันไม่ใช่ช่วงนั้นแล้วมันอาจจะลงกว่าที่เราไปรับได้ครับเพราะนั้นมันสูงแล้วห้ามประมาทโอเคต้องมีจุดคัดให้เรียบร้อยด้วยนะจุดคัด16.50 บาท 16.5 CWT ชัยวัฒนาแทนรียังไม่มีก็เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงวันนี้พักตัวก็ไม่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับดูแนวรับประมาณสัก3.50 บาทถึง 3.54 บาทค่ะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3.70 บาทนะครับโอเคโอเค SPPT Single Point Path ต้นทุน5.80 บาทตอนนี้6.35 บาทโอ้ครับผมก็โดยรวมยังโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะครับยังถ้าไม่หลุดแถว6บาทนะครับยังแนะนำให้ถือต่อได้ค่ะนะครับลุ้นไปไฮเดิม7บาทโอเค7บาทไม่หลุด6บาทนะคะ6บาทใช่ครับแสนสิริยังไม่มีค่ะตอนนี้2.30 บาทแสนสิริอาจจะต้องคือกราฟอ่ะดีนะครับแต่ว่ามันเป็นละ2เรียกอะไรมีสลับพักตัวเพราะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้ต้องถือรอรอบได้ะนะครับ
แนวรับ2.30 บาทแล้วก็แนวต้าน2.40 บาทนะครับหากไม่ได้ก็2.50 บาทอีกที่หนึ่งโอเค ETE ETE ยังไม่มีค่ะ ETE ยังไม่มีผ่านไม่เอาจบเขาเห็นกราฟก็รู้แล้วเนี่ยถ้ากราฟอย่างเงี้ยผมว่าคือถามว่าเตี้ยไหมเตี้ยแต่ว่าถามว่าจะรีบาวไหมยังไม่รู้มันไม่รู้ใช่เพราะนั้นผมจะไม่เล่นกราฟอย่างนี้เพราะว่าเพราะมันมีโอกาสที่จะผิดและถูกไงคือถ้าเราซื้อตรงเนี้ยมันก็เหมือนว่าเอ้ยเราเสี่ยงๆกับมันนิดๆว่าเออมันจะรีบาวถ้าให้อยากให้ท่านผู้ชมคิดอีกแบบนึงคือให้มันรีบาวก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อลองมองทางในแง่ต้องมองอีกแบบนึงไอ้ที่มันเตี้ยแล้วมันจะไม่เตี้ยกว่านี้มันไม่ใช่อ่ะตลาดหุ้นมันเป็นไปได้หมดนะค่ะบ้านปูพาวเวอร์ค่ะ BPP ยังไม่มีค่ะตัวนี้ตัวนี้พื้นฐานก็โอเคนะครับก็ดูย่อตัวนิดนึงละกัน26.50 บาทถึง 27 บาทนะครับแล้วก็หน้าต้านแถวประมาณ28.50 บาทนะครับตัวนี้อาจจะวิ่งช้านิดนึงนะครับต้องถือได้หน่อยค่ะCCET CCET Qualcomm ต้นทุน3.72 บาทค่ะโอ้ก็ยังมีกำไรนี่เนาะค่ะตรงนี้ก็ดูจุดล็อกนะครับ3.76 บาทถ้าไม่หลุดถือค่ะรันไปถ้าหลุดขายล็อกกำไรCHG โรงพยาบาลยังไม่มีตอนนี้2.52 บาทตรงนี้ก็ดูแนวรับประมาณสัก2.46 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน2.60 บาทแล้วก็2.70 บาทนะครับค่ะ2.46 บาท 2.60 บาท 2.70 บาทคืออาจจะจดช้าหน่อยนะคุณกัสเพราะว่าหันไปจดที่คุณผู้ชมส่งมาแล้วก็หันมาจดคุณกัสแล้วก็เอามือพิมพ์คีย์หุ้นเข้าใจครับ 3.5 คุณผู้ชมใจเย็นๆนะยังไม่ได้เล่นหุ้นนะวันนี้นั่งเฉยๆปกติต้องมีเส้นโชว์ใช่ไหมวันนี้ไม่เล่นสามารถค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้13.60 บาทสามารถนะครับสามารถรอย่อนิดนึงสัก13.30 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน14 บาทกราฟโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับน่าจะมีโอกาสรีบาวด์แล้วก็รอย่อๆแล้วก็ค่อยรับเนาะครับKCE ไม่มีตัวไหนนะ KCE ค่ะอิเล็กทรอนิกส์ KCE KCE ก็แนวรับ102นะครับหน่วยต้าน105แล้วก็110นะครับกราฟถือว่าโอเคนะครับไต่ระดับขึ้นไปเหนือเส้น5วันตลอดเลยโอเคคุณผู้ชมเห็นไหมเส้น5วันในสีชมพูอ่ะจริงๆผมไม่ได้ใช้เส้น5วันนะผมใช้เส้น10วันนะ10วันก็มีค่ะโอ้10วันเส้นสีเหลืองว่ามันเร็วไปอ่ะโอเคอยากเอางี้อย่างงี้ต้องบอกงี้นอกเรื่องนิดนึงอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปใช้ดูแล้วกันเอาเส้น10วันนะครับเซตเข้าไปค่ะแล้วเวลามันเป็นขาขึ้นลองดูว่ามันใช้ได้ดีไหมใส่เส้น10วันไปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเส้นสีเหลืองๆของปอมมั้ยเนี่ยเส้น10วันลองดูคือผมเห็นหลายคนนะชอบใส่หลายๆเส้นอ่ะเป็นเกาเหลาหรือเปล่าไม่ใช่บางทีเส้นเยอะไปก็ตาลายคือบางทีเส้นเยอะไปมันก็งงนะครับเพราะนั้นเอาเป็นว่าส่วนตัวผมใช้10วันกันแล้วกันผมว่ามันใช้ได้ค่อนข้างดีก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันครับโอเคต่อมา PDI 22.90 บาทโอ้ต้นทุนนะครับตอนนี้หายแล้วทำหายแล้วนะครับเหมือนคุณกัสเคยแนะนำนี่ในรายการแนะนำในเปเปอร์ผมมา2วันติดแล้ว2-3 วันตลอดทั้งอาทิตย์แล้วไม่ใช่2ไม่เหมือนก่อนหน้านี้คุณกัสก็แนะนำใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ทางโกเบกแนะนำต่อเนื่องจริงๆนะครับถ้าใครได้ติดตามเนี่ยจะรู้นึกถึงทันทีเพราะน่าจะเป็นโบกเดียวที่แนะนำค่ะใช่ตรงนี้ก็โอ้กำไรกันพอสมควรแล้วนะครับก็ดูจุดล็อกกำไรนะครับ24.50 บาทถ้าไม่หลุดก็ถือไปโอเครันไปเพราะว่าราคาสังกะสีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารายได้ Q3 น่าจะดีพอสมควรเลยเพราะมันโตจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะค่ะครับโอเค BTS ค่ะ BTS ยังไม่มี
นะ BTS รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายังไม่มีค่ะยังไม่มีก็ยังไม่มีต่อไปโอเคไม่คือต้องบอกงี้นะว่าตัวนี้จริงๆมันเหมาะกับแบบถือยาวๆไม่ได้เก็บถือยาวๆถ้าไม่ใจเย็นจริงๆผมว่าอย่าเลยหาเจ้าอื่นเถอะแต่ว่าถ้าใจเย็นจริงๆนะครับใจเย็นฉันรอได้2ปีฉันรอได้3ปีฉันรอได้ก็ดูแนวรับสัก8.40 บาทพอคุณกัสพูดถึงเรื่องใจเย็นนะปกติคุณกัสเห็นใช่ไหมปอมเล่นเก็งกำไรแล้วคือปอมมีพอร์ตหลายโบรกมากแล้วมันมีหุ้นอยู่ตัวนึงที่ปอมซื้อปอมก็ไม่ได้เป็นเล่นพอร์ตโบรกนั้นให้ดูตัวนึงนะแล้วปอมไม่ได้ยุ่งกับมันเลย 2-3 ปีน่าจะ2ปีตั้งแต่มันตอนมันขายตัวอะไรแพลตินัมต้นทุนปอม6บาทโชว์เลยโชว์เลยทีเดียวต้นทุนปอม6บาทกว่าคือปอมไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยแล้วจนกระทั่งแบบวันก่อนคือจะต้องการเคลียร์ว่ามีอยู่ที่ไหนยังไงมาดูเฮ้ยมันดีกว่าฉันเล่นเก็งกำไรอีกใช่แต่ว่ามันถือนานไงคุณกัสนึกออกป่ะนี่หลายปีนะไม่คืออย่างนี้ครับคือเวลาส่วนใหญ่จะได้ยินกันว่าคนมักจะไปเปรียบเทียบกันไงว่าแบบคนเล่น VI กับเล่นเทคนิคอันไหนเก่งกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเลือกหุ้นดีๆมีเงินปันผลมีการเติบโตเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวแพทของคุณปอมนี่แหละไม่แต่จะบอกว่าตัวนี้ฉันไม่เหนื่อยมากฉันไม่ต้องเหนื่อยทุกวันฉันรองบมันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ราคาหุ้นมันก็กำไรไปใช่แต่จะบอกคุณกัดว่าไอ้ตัวนี้ท้อตั้งแต่ตอนที่มันเข้านะปอมได้ตอนราคาเข้ามันค่อนข้างจะมันขาดทุนน่ะปอมก็ไอ้กัดฟันถือไปว่าแพลตินัมก็ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะตรงประตูน้ำอ่ะคนก็เข้าออกเยอะนะประมาณนั้นแหละเราต้องเข้าไปดูแต่ว่าถ้าสมมติคนที่เล่นสายเทคนิคเนาะมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยว่าแบบเราต้องตามราคาหุ้นบางทีโดนกราฟหลอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมว่าลองตัดสินใจดูว่าเราชอบฝั่งไหนนะครับคืออันนี้ต้องแบบไปไว้อีกพอร์ตนึงนะไม่ให้เห็นหรือไม่ก็แบ่งพอร์ตไปฝั่งนี้ฉันลงทุนฝั่งนี้ฉันเทรดดิ้งอะไรก็ว่าไปน่าจะดีกว่าเนี่ยแล้วเมื่อเช้าไปแบบ9.65ก็นั่งมองกะว่า 100% ค่อยขายไงนั่นไงมีลงอีกนานไหมมีการแบบเขาเรียกอะไรนะไกด์ไลน์วันนี้ฉันอยากได้ 100% เลยเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็40%กว่าแล้วนะคุณกาอ๋อกระลุนกันไปครับไม่เป็นไรก็รอไปตัวนี้เงินเย็นมากอันนี้แต่จริงตัวนี้แพทินัมเนี่ยมันปันผลดีนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมีปันผลเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจด้วยนะเห็นมันแจ้งมาไม่ได้สนใจประมาณ 2% แต่ว่านี้มันเทียบจากราคาตรงนี้เนาะถ้าเป็นช่วงก่อนมันจะได้อยู่ประมาณใกล้ๆ3อ่ะแต่ว่านี่มันขึ้นมาเยอะไงไอตัวเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยลงค่ะโอเคอ่ะต่อ WHA อุ้ย WHA ยังไม่มีคือเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงคือพอเห็นจากตัวแพลตใช่ไหมปอมก็เลยแบบได้ไอเดียขึ้นมาว่าหรือว่าเราต้องถืออย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ต้องเลือกหุ้นเนาะมันไม่ใช่ว่าเหมือนแบบหุ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะต้องเลือกหุ้นว่าหุ้นมันต้องมีโกสต้องพื้นฐานดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปบอกว่าถือยาวๆแล้วดีหมดนะมันต้องมันอยู่ที่หุ้นด้วยมันไม่ใช่ต้องดูพื้นฐานจริงๆนะครับอ่ะตัว WHA ก็เทรนโดยรวมไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นสวยงามอยู่ก็ดูแนวรับย่อลงมาสัก3.56 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิม3.70 บาทค่ะโอเคอ่ะบ้านปูยังไม่มี บ้านปูนี่เป็นเหมือนหุ้นยอดนิยมมาทีไรต้องโดนทุกทีก็โอเคนะครับโดยเอางี้ผมสรุปให้คือไม่ได้ห่วงเรื่องงบค่ะเพราะว่างบ Q3 ทางโกลเบกทางบูมเบิร์กมองว่าจะโตขึ้นค่ะนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,000 อัพแหละ 2,000 ล้านอัพแต่ห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องคดีก็ได้ยินมานานแล้วเมื่อไหร่คือถ้าเมื่อไหร่มันมาเนี่ยผมว่างบก็เอาไม่อยู่สมมติว่าเกิดแบบมันมีแนวโน้มว่าจะแพ้ด้วยนะโอ้โหมึนเลยอ่ะมันก็เลยยังนิ่งๆอยู่นะมันเลยไม่ไปไงครับเพราะนั้นต้นทุนเท่าไหร่ไม่มีอ๋อไม่มีก็ไม่เอาเปลี่ยนเถอะเนี่ย คือมันพอมันมีความเสี่ยงคุณก็คุณเลือกได้นี่คุณยังไม่มีคุณก็อย่าไปยุ่งกับมันสี่หาตัวอื่นสี่อะไรเงี้ยคือเนี่ยงบดีใช่แต่มันมีเรื่องคดีเนี่ยพูดทุกวันเลยถ้าเกิดถามว่าบอกงบดีราคานิ่งๆใช่ก็ทุกคนรู้ว่างบดีแล้วทำไมราคามันนิ่งล่ะมันต้องมีอะไรสิเพราะนั้น
แต่ว่าถ้าอยากเสี่ยงก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่ว่าคุณก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคือแบบหุ้นก็ดีเนาะอยากจะถือนานๆคือคิดดูใครที่ถือก่อนหน้านี้ขาดทุนเลยเนาะมันก็ยากนะที่จะบอกได้อยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคืออย่างนี้ครับตัวคดีจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันถึงช่วงเวลาที่จะพิจารณาแล้วแต่มันไม่รู้ว่าศาลจะยกมาพิจารณาเมื่อไหร่ไงค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินยังไงไงราคามันถึงเป็นอย่างเงี้ย นิ่งอย่างเงี้ยใช่งั้นใครไม่มีอย่าเพิ่งมันต้องมีมันคือมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วเพราะนั้นอยากเล่นน่ะหรืออยากเล่นได้ผมก็จริงๆมันผมก็มองว่ามันถูกนะแต่ว่าก็กลัวเรื่องคดีนี่แหละอย่างที่บอกเรื่องพื้นฐานไม่ได้ห่วงอะไรเลยห่วงเรื่องคดีนี่แหละถ้าคดีมาแล้วโอกาสแพ้ด้วยนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะโกโซบิมึนเลยอ่ะไม่รู้14บาทที่เห็นมันไดนะมันพรวดลงลิฟต์ลิฟต์เลยนะมันตกไม่ใช่ตกไม่ใช่ลงลิฟต์นะมันตกลิฟต์นะก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนแหมพี่เจนมาแซวพี่กัดเดี๋ยวผมไปแซวมากพี่กัดแนะนำได้สุดยอดจริงๆในวิธีคิดวิธีดูวิธีเล่นหุ้นวิธีอ่านเกมโอ้โหสู้พี่เจนไม่ได้หรอพี่เจนเขาสายอะไรนะเขาเหนือเมฆเขาจะมีอะไรนะใหญ่อะไรของเขาอะอะไรของเขาเส้นค่าเฉลี่ยอะไรของเขาเนี่ยก็เนี่ยที่เห็นเส้นเต็มไปหมดเนี่ยของพี่เจนทั้งนั้นเนี่ยแล้วพี่เจนก็ไม่ยอมมานะพี่เจนมาสอนเลยต่อเลย พี่เจนไม่ยอมเข้ารายการสักทีเนี่ยแล้วบอกให้เราใส่เส้นนู่นเส้นนี่ STA สีตรังค่ะยังไม่มีค่ะ STA โอ้ถ้ากราฟถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวทแอนด์ซีไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าจะเล่นจริงๆอยากให้รอเบรกประมาณ13บาทโอเค13บาทเบรกนะตอนนี้รอไปก่อน CFCO โอ้ย SEAFCO โอเค CFCO ยังไม่ CFCO กราฟดีนะครับค่ะตรงนี้ถ้าเบรกเนี่ยถ้ายืน16บาท80ได้ตรงนี้ก็ follow buy เลยค่ะครับโอเคยืนได้ follow นะคะสเต็ก25บาท25 25 25 25 25ค่ะตอนนี้25 50ตัวนี้ต้องบอกว่ามันเล่นยากอะกลุ่มนี้ค่ะเพราะนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปเนาะประมาณสัก26 บาท50ผมแนะนำว่าขายสักครึ่งหนึ่งค่ะอยากคือไม่อยากจะบอกว่าขายแล้วเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวจะแบบโอ้ทำไมใบแอบแค่นั้นขายสักครึ่งหนึ่งแล้วเอาเงินที่ขายได้ไปเล่นตัวอื่นค่ะเพราะว่ามันนิ่งมากเลยค่ะมันจะทำให้พอร์ตเราไม่ขยับโอเคเดี๋ยวขอแวะดูเซตนี่คุณการเราคุยกันไปนี่จะ 1,700 แล้วนะอีกนิดเดียวนะไปให้มันถึงเถอะวันนี้คง 1,700 แล้วส่งท้ายนะแต่ว่าก็เสียวๆเนาะแถวนี้แล้วไม่มีอะไรถูกแล้วเห็นแต่ละตัวขึ้นมาขนาดนี้แบบเต็มไปหมดเลยอ่ะซิงเกอร์ที่คุณกัดแนะนำแนวรับนะคะอยู่ที่14.5 ตอนนี้ 14.7 แนวต้าน 15.3 แนวต้านถัดไป 15.6 มีอะไรดีๆรออยู่ถือนะต้องถือได้นะต้องถือได้ด้วยไม่ใช่บอกว่าปุ๊บเก็งกำไรซิ่งเลยนะเพราะวันนี้วอลุ่มมันไม่เข้านะครับพี่เจนบอกว่าฟังคุณกัดบ่อยสไตล์เดียวกันเอาไว้นัดกินข้าวกันดีกว่าอีกมาเลยพี่เจนตึกใกล้กันมากนั่นสิต่อ BR โอ้ BR ก็หุ้นแนะนำเทคนิคเมื่อวานนี้นะครับทรงโดยรวมยังไม่เสียอะไรนะครับก็แนะนำยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีรอย่อนิดนึง8.30นะครับ8.30ก็แนวต้านให้เดิม8.55นะครับถ้าผ่านได้ก็ประมาณสัก9บาทโอเคตัวนี้เหมาะกับซื้อถือนะครับตัวนี้โอเคซื้อถือนิดนึงนะครับเพสเนี่ยยังจะเอาอีกเหรอ เอาถามแค่นี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าตัวนี้จริงๆก็ผมก็แนะนำได้นะแต่ว่าต้องบอกนี้เลยว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ผิดทางคุณต้องคันให้เป็นไม่ใช่ว่าแบบให้ผมแนะนำปุ๊บผิดทางคุณไม่คัดอย่างเงี้ยแล้วก็มาโทษแล้วจะมาบอกว่าก็วันนั้นบอกให้รับตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอะไรซึ่งจริงๆผมจำได้ว่าครั้งก่อนก็มีถามแล้วผมก็เตือนมาตลอดนะว่ามัน
มันแปลกๆนะอยู่ดีๆไปรับรู้รายได้แบบนั้นมันผิดปกติไม่ค่อยมีคนทำกันไม่ค่อยมีบริษัททั่วๆไปเขาทำเท่าไหร่อะไรเงี้ยตรงนี้เล่นได้นะครับเก็งกำไรเล่นรีบาวแบบลงมาลึกฉันอยากเล่นรีบาวเงี้ยเล่นได้นะครับก็ดูแนวรับสักบาท20แล้วกันนะครับแล้วก็จุดคัดลอสบาท17นะครับตรงนั้นต้องมีวินัยคือจะเล่นต้องมีวินัยใช่นะคะบาท20รับแนวต้านเท่าไหร่คะบาท40แนวต้านผมว่าแล้วแต่เขาจะให้ดีกว่าไหม เอาแบบพูดตรงอันนี้คือแบบพูดตรงมากเลยนะ เพราะว่าหุ้นเด้งอย่างเงี้ยคือมันมี2แบบคือเด้งแล้วเด้งไม่ไปคือถ้าเด้งไม่ไปเนี่ยตรงไหนที่คุณกำไรคุณก็ต้องยอมขายคุณเนี่ยไม่ต้องมารอผมว่าผมบอกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจะรอตรงเนี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงใช่เพราะนั้นถ้าคุณกำไรแล้วมันเห็นทำท่าไม่ดีคุณขายเลยไม่ต้องรอแนวต้านนะครับแต่กลับกันถ้ามันเด้งได้ตามที่เราคาดหวังไว้อันนั้นน่ะคุณก็ลั่นไปค่ะโอเคผมบอกจุดรับกับจุดคัดแต่ว่าตัวจุดแนวต้านเนี่ยดูภาวะตลาดว่าเขาจะให้เราขนาดไหนอาจจะตอบแบบกวนๆนิดนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้อย่างนี้จริงๆเพราะว่าหุ้นที่เขาเรียกอะไรเนี่ยหุ้นที่คนอื่นยังกลัวๆอยู่อ่ะมันก็ต้องคิดอย่างนี้นะครับค่ะอ้าว1699แล้วเมื่อกี้ใกล้ละอ่ะ BSBM ต้นทุนบาท42ตอนนี้บาท48บางสะพานบาร์มิลครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าวอลุ่มไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเป็นพักวูบๆคุณผู้ชมดูว่าครับหรือว่าต้นทุนไม่ติดค่ะต้นกำไรแต่ว่าบาท42ต้นทุนอ๋อก็ดูแนวต้านสักบาท50บาท55นะครับตรงนั้นก็ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็ถ่ายทำกำไรไปค่ะครับเมื่อกี้เราถาม WHA ไปแล้วยังยังเนาะน่าจะมีนะครับเดี๋ยวกันนะWHA หาไม่เจอแล้วคุณการเอาใหม่เถอะ3บาท50ต้นทุน3บาท50ใช่ไหมครับค่ะก็ยังแนะนำถือนะครับก็รอแนวต้านประมาณ3บาท70นะครับยกเว้นจะหลุด3บาท54นะครับตรงนั้นก็ถ่ายล็อกไปค่ะขายล็อกกำไรนะไม่โอเค3บาท54นะล็อกนะต้าน3บาท70นะคะกันกุล กันกุลต้นทุน4บาท70อันนี้คงต้องซื้อถั่วนะครับ มันถึงจะหลุดนะครับแต่ว่ารอจังหวะเข้าซื้อถั่วแล้วกันนะครับผมบอกให้2แนวคือ1รอย่อ4บาทซื้อถั่ว2 คือทะลุ4บาท20ซื้อถั่วค่ะมี2แนวเพราะตอนนี้ผมยังมองว่ามันรีบาวด์แหละแต่ว่ายังไม่ผ่านแนวต้านค่ะนะครับโอเคฮาน่าถามมา2ท่านไม่มีกับต้นทุน45บาท75สตางค์ครับก็ดูแนวรับคนที่ยังไม่มีก็ดูแนวรับประมาณสัก48บาท50ถึง49บาทค่ะนะครับ okay. จุดแนวต้านถัดไปประมาณ52นะครับสำหรับคนที่มีอยู่หลุด48บาทให้ขายล็อกกำไรออกไปโอเค FN ค่ะ Fly Now ไม่มีค่ะ Fly Now ถือว่ากราฟน่าสนใจนะครับตอนนี้ยังติดแต่ว่ารอให้ผ่าน5บาท25นะครับแล้วก็ตรงนั้น follow buy ไปค่ะโอเค follow buy 5บาท25ก่อนนะใช่ครับAAV ค่ะ AAV ต้นทุน6บาท55 AAV ก็สัญญาณกราฟถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็วอลุ่มไม่ค่อยเข้าเลยเพราะนั้นก็รอย่อตัวหน่อย6บาท40นะครับแล้วก็แนวต้าน6บาท80นะครับค่ะโอเคแม็กวันนี้กลุ่มลงกันที่แนะนำมาเลยครับมายกลงจริงๆนะครับเออดูท็อปปตท. GC มาหมดเลยค่ะแน่เดี๋ยวค่อยดูคุณกัดจะหมดเวลาแล้วเอา TG Pro เดี๋ยวกันเอาไปไหนแล้วเดี๋ยว TG Pro ต้นทุน63สตางค์โอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับ คล้ายๆกับตัวไหนนะเมื่อกี้ที่เราดูกันอยู่ AJA ป่ะเออใช่เหนื่อยครับต้องโอ้โหแล้วต้นทุนสูงมากเหนื่อยเลยครับไม่ถัวเด้งขายอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนตัวโอเคเหมือนกันก็เด้งก็ได้แค่18ตังค์มันก็ประมาณนั้นแหละวอลุ่มมันขึ้นแค่ 0.01 เหนื่อยครับ SC ค่ะ
ขาวนแล้ววนนิ้วละ3.62 บาทเป็นต้นทุน SC เหรอครับ SC ก็ยังไม่ใช่จุดถัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือได้เพราะว่าปันผลดีนะครับก็ถือไปนะครับยังไม่ต้องรีบถัวยังไม่มีสัญญาณให้เข้าซื้อนะครับค่ะ Bfit จะเก็งกำไรตัวนี้ได้ไหมคะตอนนี้ได้ครับเก็งกำไรต้องเก็งกำไรจริงๆนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก36แล้วก็37นะครับแนวต้านไฮเดิม38.50 บาทนะครับแล้วก็หลุด35ต้องรีบวิ่งหนีโอเคPTTGC เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะแนวต้าน81 บาทนะคะก็ถ้าคือต้นทุนเขา80.75 บาทก็เอ้ยทะลุ81แล้วนี่โอ้ใช่ก็ follow ได้ใครที่มีอยู่ก็ถือไปก่อนต้านเท่าไหร่คะต้านต่อไปอ๋อใช่ไหมครับต้านต่อไปก็ประมาณสัก83นะครับ okay. แล้วก็85โอเค83 85นะคะส่วนสุดท้ายค่ะ CPO ค่ะหมดแล้วเขาวนจะไม่จะวนยังไง CPO ไม่มีค่ะ CPO ก็โอ้จะทดสอบไฮเดิมนะผมว่าตรงนี้ทุกคนกำไรแหละก็ถือต่อนะครับยกเว้นไม่มีไม่มียังไม่มีรอประมาณสัก67.50 บาทแล้วกันครับค่ะโอเคแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านสัก70แล้วกันโอเคค่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้นะคะยังวนเวียนอยู่1699ยังไม่ยอมจะไป1700นาทีเฉียดเต็มที่เลยเต็มที่มากๆจะโอ้โหเอ้าเขาไปแตะแล้วค่ะคุณกัสไปแตะเรียบร้อยแล้ว 1,700.10 จุดโอ้ใช่เราไม่เห็นโทษอ่ะไม่ทันหมดเวลาแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกัดนะคะครับคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์ที่มาร่วมรายการกับเราและให้ข้อมูลกับเราขอบคุณมากค่ะคุณกัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจากกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งคอร์สการเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหา target price นะคะอยากแนะนำให้เรียนจริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะคะมีเรื่องพื้นฐานเข้ามาผสมกันด้วยนะคะก็18 พฤศจิกายนรายละเอียดอยู่ในแฟนเพจแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ใครสนใจเรียนรายละเอียดครบแล้วส่งโอนได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ของปอมนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์9:29จนถึง10:40ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13